สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นออกมาเดินหากระเทียมป่าอีกแล้วนะคะจากรอบที่แล้วที่ป้าอ้นเก็บกระเทียมป่าเนาะป้าอ้นเก็บที่บ้านนอกค่ะก็ได้มาอิ่มหนึ่งเนาะวันนี้ป้าอ้นอยู่ในเมืองก็เลยลองออกมาเดินดูว่ากระเทียมป่าที่บ้านในเมืองมันพอเก็บกินได้หรือยังนี่ค่ะยังเก็บไม่ได้เลยค่ะยังน้อยเกินไปจ้ะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงนะคะยังออกแค่ยอดน้อยๆเองจ้ะว้าวนี่ค่ะจากรอบที่แล้วมันยังเล็กๆอยู่นะคะนี่พอเก็บได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บอันต้นใหญ่ๆพอกินเนาะตรงนี้จะเป็นแนวแคระนะคะเนี่ยค่ะดูมันโผล่ออกมาเนี่ยตรงนี้ดอกมันนะคะตรงนี้แนวแคระมันจะไม่โตแบบว่าเหมือนที่อื่นเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวป้อนให้ดูนี่ค่ะต้นเล็กๆมันมีดอกแล้วค่ะโอ้ยนี่ค่ะก็เก็บอันดอกที่กินได้เนาะนี่ค่ะป้าอ้นต้องโกยใบไม้ออกนะคะเพราะว่าใบไม้มันกลบสูงมากค่ะเนี่ยค่ะอ่อนๆแบบนี้ถ้าทุกคนที่ชอบไปร้านข้าวต้มรอบดึกนะคะแล้วถ้าสั่งกุ้ยช่ายผัดน้ำมันหอยหรือว่ากุ้ยช่ายผัดหมูกรอบค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเนี่ยค่ะรสชาติจะคล้ายๆกันเลยค่ะแซ่บค่ะอันนี้อยู่ติดทางเดินเลยนะคะมันไม่ได้ออกเป็นกลุ่มๆให้ฟินเหมือนที่อื่นเขาเนาะนี่ค่ะป้าอ้นลืมถ่ายตอนที่ป้าอ้นโกยใบไม้ออกนะคะว่าโหมันหนามากสวยอ่อนตั้งใจเก็บแบบไม่พูดไม่จานะคะป้าอ้นนี่ค่ะดอกงามอันนี้ยังอ่อนสวยนี่ค่ะมันมีแบบย้อมแย้มมันไม่ได้มีแบบเป็นกระจุกให้แบบว่าตัดได้ทีละกรัมนะคะอย่างนี้แหละค่ะป้าอ้นแบบว่าเก็บผักป่าก็ยังพอมีให้ได้ฟินนะคะคนเขตในใกล้เมืองก็มีให้เก็บแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะใต้ใบไม้นี่ดูสินี่ค่ะดูแบบใบไม้มันหนามากค่ะกว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเองก็คงจะแก่ก่อนนะคะเปลือกไม้สวยจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะต้นจะออกสูงหน่อยค่ะเดี๋ยวเราตัดเอาแต่ต้นที่สูงสูงอวบๆพอกินได้นะคะป่านี้ต้องเก็บระวังนะคะเนื่องจากต้นมันจะแคะแล้วนะคะหัวหอมหัวมันก็ไม่ได้อยู่ลึกนะคะฉะนั้นเราก็ต้องป้าอ้นก็ต้องตัดอย่างระมัดระวังค่ะเพื่อไม่ให้ได้หัวมันขึ้นมานะคะเนี่ย
าจจะตัดไม่ทันใจคนอื่นนะคะพระอ้นเพราะว่าพระอ้นต้องระมัดระวังค่ะกินได้เดี๋ยวทำลายนะคะเราต้องเก็บไว้กินทุกปีเนาะนี่ค่ะเฉพาะต้นใหญ่เนอะอย่าโดนอันเล็กนี่อันเล็กยังอยู่จ้าได้อันอวบอีกค่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนกลุ่มนี้มีแค่นี้จริงๆนะคะแล้วก็ตรงนั้นอีกนิดนึงค่ะเป็นกระจุกนิดเดียวถัดออกไปจากป่านี้ก็ออกต้นไม้ทางนู้นก็จะเป็นบ้านคนแล้วนะคะพระอ้นอยากให้ดูอะไรนะคะเนี่ยค่ะการที่จะเก็บต้นอ่อนกระเทียมป่ามันไม่ง่ายเลยนะคะอันนี้คือต้นดอกไม้ป่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้กำลังออกดอกสีม่วงจะดูคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าดอกไม้ป่านะคะถ้าเราบี้หรือว่าถ้าเราตัดมันออกมามันก็จะไม่ได้กลิ่นของกระเทียมเลยค่ะถ้าต้นกระเทียมเราก็จะได้กลิ่นกระเทียมออกมาเลยนะคะเนี่ยค่ะข้อควรระวังนะคะอย่าเก็บผิดนะคะเนี่ยดอกไม้กำลังออกเล็กๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่กระเทียมหรือเปล่าหลุมใกล้ๆกันตรงนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะดูเผินๆคิดว่าต้นกระเทียมไม่ใช่ค่ะวันนี้ป้าอ้นจะผัดกับหมูเบคอนนะคะหมูเบคอนหรือหมูรมควันนี้มันเค็มอยู่แล้วนะคะเนื่องจากหมูมันเค็มแล้วป้าอ้นก็จะใส่น้ำมันหอยแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็ผัดไปด้วยแล้วก็ชิมแล้วค่อยเติมเอาทีหลังเนาะป้าอ้นชอบที่จะปรุงเครื่องก่อนนำลงไปผัดค่ะจะคล้ายๆผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเรามาลงมือทำกันเลยจ้าป้าอ้นจะนำเบคอนลงไปผัดก่อนนะคะให้น้ำมันมันแตกมันก่อนนะคะป้าอ้นก็แอบเทน้ำมันทิ้งไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเกินไปค่ะเดี๋ยวป้าอ้นขอชิมแป๊บนะคะขาดความเค็มค่ะป้าอ้นก็ขอเติมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมลงไปนิดนึงจ้าชาดาเนื่องจากลุงฝรั่งชอบกินแบบมีน้ำขลุกขลิกนะคะป้าอ้นก็เลยใส่น้ำเยอะจ้ากระเทียมรุ่นนี้อร่อยค่ะไม่เหนียวเดี๋ยวป้าอ้นขอตัวกินข้าวเย็นก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ